ธรรมภิกขิติงกโรมะเสโยโสสวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่อิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเออิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอวานายิโกสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูอิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนธรรมังธรรมะอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นธรรมังธรรมังศิรสานมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวอันมยังสังฆาภิทุติงกโรมะเสโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกมีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ตามเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิตังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสบุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงฆ์สาวกพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นสงฆ์ควรแก่สการะที่เขานำมาบูชาปาอุเนยโยเป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิเนยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกาลนิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า นะมังสังกังอภิปูชยามิพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นมหังสังฆังศิรสานะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล้าวญาติโยมนั่งพับเพียบเปิดหน้า62 โอวาทปาติโมกข์อันนมยังโอวาทปาติโมกขคาทายโยโอปนามะเสสัพพะปะปัสสะอาการะนังธรรมบาปทั้งปวงอุสลาสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสาจิตตปริโยทปานังการชำระจิตของตนให้ก้าวรอบเอตังพุทธานาสาสนังคำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมมันยิ่งนะอิปาปชิโตปารุปคาติกำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสมโนติปรังวิเหตยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโตอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมกมัตตัญญุตายภัตตัสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตัญจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดที่จิตเตจะอโยโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานาสาสนังธรรม6อย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันธรรมยังปรสุตตคาทายโยปนามะเสภาราเวปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักเนื้อสาตระอาโลจะบุคโลบุคคลแลเป็นผู้แบกของหนักพาไปปาราตานังทุกขังโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกปารานิเกปานังสุขังการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขนิกิปิตตวาครุงวารังพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วอัญญังปารังอนาธิยะทั้งไม่หยิบฉวยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีก สมุลังตันหังอภุลหะก็เป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งรานิจจาโตปรินิพุตโตติเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลืออันธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาตะปาทังปนามเสอันตตานิภิกขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าอยะธรรมสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเตนะสัมปะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตาสัพพชิมาวาจานี่เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าอันมยังพิจารณาสังฆลังปนามเสสัพเพสังขารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยะทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวัสสังมยามริตภังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมนิยตังของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยร่างกายนี้อาจิลังมิได้ตั้งอยู่นานอาเปตวิญญาโนครันปราศจากวิญญาณสุดโตอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเศษสติจักนอนทับปาทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงกะลังอีวะประดุดดังว่าต้นไม้และต้นฟืนมีรัตตังหาประโยชน์ไม่ได้อันธรรมยังปัญจอภินหะปาทังปนามเสชราธรรมโมมิภ เรามีความแก่เป็นธรรมดาย่อมดังอนัตติโตล่วงความแก่ไปไม่ได้พระญาธิธรรมโมหิเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาพระญาติงอนัตติโตล่วงความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณะธรรมโมหิเรามีความตายเป็นธรรมดามรณังอนัตติโตล่วงความตายไปไม่ได้สัพเพอิเมปิเยอิมานาเปอินานาปาโววินาปาโวเราจักต้องประสบความเป็นไปต่างๆคือว่าปราศจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกามัสสโกมหิเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนกัมมัฏฐายาโทเป็นผู้รับผลของกรรมกัมมโยนิเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดกัมมพันธุผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กัมมปฏิสรโนผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกัมมังกริสามิอยากทำกรรมมันใดไว้กันละยานังวาปาปะกังวาดีหรือชั่วตาสตายาโทววิสามิจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเอวังอเมหิอภินังปัจจเวกิตาปังเราทั้งหลายพึงพิจารณาเนืองอย่างนี้แลญาติโยมเปิดหน้า70 70อานิสงส์เมตตาเอวเมสุตังอันข้าพระเจ้าคือพระอานนท์เทวดาได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมัยยังภควาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสวัตติยังวิหรติเจตวะเนอนาตปินดิกัสสะอาราเมเสด็จประทับอยู่ที่เชตวันมหานวิหารซึ่งเป็นอารามของอนาถบินทิกะคฤหบดีใกล้เมืองสาวัตถีตตระโกภควาภิกขุอาเมนเตสิภิกขโวติในการนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพระภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระทันเตติเตภิกขุภควโตปัจจโสสุงภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่าพระองค์ผู้เจริญนักกวาเอตทโวจะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคำนี้ว่าเมตตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมตตาอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตนี้อาเสวิตายาภาวิตายาอันบุคคลบำเพ็ญจนคุณแล้วทำให้มากแล้ว ภาอุลิกตายายานิกตายะทำให้มากคือจำนาญให้เป็นยวดยานของใจวัตถุกตายานุตติตายะทำให้เป็นที่อยู่ของใจตั้งไว้เป็นนิจตริจิตายาสุสมารตายะอันบุคคลสั่งสมอบรมแล้วบำเพ็ญเอกาทัสสานิสังสาปาติกังคาย่อมมีอานิสงส์11ประการกะตะเมเอกาทัสสะอานิสงส์11ประการอะไรบ้างสุขังสุปฏิคือผู้เจริญเมตตาจิตนั้นหลับอยู่ก็เป็นสุขสบายสุขังปฏิพุชชติตื่นขึ้นก็เป็นสุขสบายนะปาปะกังสุปินังปัสสติไม่ฝันร้ายมนุษย์สานังปิโยโหติเป็นที่รักของเหล่ามนุษย์ทั้งหลายอามนุษย์สานังปิโยโหเป็นที่รักของเหล่ามนุษย์ทั่วไปเทวตารักขันติเทวดาย่อมคุ้มครองรักษานาสะอากิวาวิสังวาสัตถังวากามติไฟก็ดียาพิษก็ดีศาสตราก็ดีย่อมทำอันตรายไม่ได้ตุวะตังจิตตังสมาธิยาติจิตย่อมเป็นสมาธิได้รวดเร็วมุขวันโนวิปัสสิตติผิวหน้าย่อมผ่องใสอาสัมมุนโนกาลังกโรติเป็นผู้ไม่ลุ่มหลงทำการกิริยาตายอุตริงอปติวิชันโตพรัมมโลกุปโคติเมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษอันยิ่งขึ้นไปย่อมเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกแลเมตตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยะ ก่อนภิกษุทั้งหลายเมตตาอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตนี้อาเสวิตายาภาวิตายาอันบุคคลเป็นจนคุณแล้วทำไม่มากแล้วภาอุลิกตายายานิกตายะทำไม่มากคือชำนาญให้เป็นยวดยานของใจวัตถุกตายานุตติตายะทำให้เป็นที่อยู่ของใจตั้งไว้เป็นนิจตริจิตายาสุสมารตายะอันบุคคลสั่งสมอบรมแล้วบำเพ็ญดีแล้วอิเมเอกาทัสสานิสังสาปาติกังคติย่อมมีอานิสงส์11ประการอิทัมมะโวจะภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมปริยายอันนี้ อาตมนาเตภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุนติพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็มีใจยินดีพอใจในภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้นอิติด้วยประการฉะนี้แลเปิดหน้า30 30กรวดน้ำตอนเช้านมยังเทวตาติปฏิทานาคาทายโยโอวะนามเสยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปกะเรโพธิกะเรตาหิงตาหิงเทพยดาทั้งหลายเหล่าใดมีปกติอยู่ในวิหารสิ่งสถิตที่เรือนพระสถูปที่เรือนโพในที่นั้นๆตาธรรมตาเนนะภวันตุปูชิตาโสติงกโรนเตดวิหารมันดะเลเทพยดาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้อันเราทั้งหลายบูชาและด้วยธรรมทานขอจงทำซึ่งความเจริญในมณฑลวิหารนี้เทลาจะมัจจานวกาจะภิกขโวสารามิกาทานปฏิอุปัสพระภิกษุทั้งหลายที่เป็นเถระก็ดีที่เป็นปานกลางก็ดีที่ยังใหม่ก็ดีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เป็นทานาบดีพร้อมด้วยอารามิกชนก็ดีอามาจเตสานิกามาจอิสัพปานภูตาสุขิตาภวันตุเตที่เป็นชาวบ้านก็ดีที่เป็นชาวเมืองก็ดีที่เป็นชาวนิคมก็ดีที่เป็นอิสระก็ดีชนทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีความสุขทุกเมื่อเถิดชะลาพุจาเยปิจาอันสัมภวาสังเสตจาตาตโวปปาติกาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากครันก็ที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีที่เกิดในเจ้าใครก็ดีที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีนิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขัสสะกโรนตุสังขะสัตว์ทั้งหลายแม้ทั้งปวงได้อาศัยซึ่งธรรมอันประเสริฐเป็นนิยานิกธรรมประกอบในอันนำผู้ปฏิบัติให้ออกจากสังสารทุกข์จงกระทำซึ่งความสิ้นไปพร้อมแห่งทุกข์เถิดธาตุจิรังสตังธัมโมธัมมัตตราชบุคลาขอธรรมของสัตตบุรุษทั้งหลายจงตั้งอยู่นานอันหนึ่งขอบุคคลทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมจงดำรงอยู่นานสังโฆโหตุสมัคโควาอัตถายาจาอิตายาจาขอพระสงฆ์จงมีความสามัคคีพร้อมเพียงกันในอันธรรมและสิ่งอันเกื้อกูลเถิดอัมเหรักขตุสัตธรรมโมสะเพปิธรรมจาริโนขอพระสัตธรรมจงรักษาไว้ซึ่งเราทั้งหลายแล้วจงรักษาไว้ซึ่ง บุคคลทั้งหลายผู้ประพฤติตามแม้ทั้งปวงอุตติงสัมปาปุเนยมะธัมเมอริยปเวทิเตขอเราทั้งหลายพึงถึงพร้อมซึ่งความเจริญในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศไว้แล้วเถิดอนะ52 52อันธรรมยังกายคตาสติกัมมัฏฐานังกโรมาเสอายังโคเมกะกายของเรานี้แลอุดตังปาทตาลาเมื่องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโตเกสมัตเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบอุโรนานัปปกาลาสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอาทิมัสมิงกาเยมีอยู่ในกายนี้เกสาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายนาคาเล็บทั้งหลายอันตาฟันทั้งหลายตะโจหนังมังสังเนื้อนารูเอ็นทั้งหลายอาทิกระดูกทั้งหลายอาทิมิชังเยื่อในกระดูกวักกังไตอัตยังหัวใจยกนังตับกิโลมะกังพังผืดปิหกังม้ามปัปภาสังปอดอันตะไส้ใหญ่อันตะกุนางสายรัดไส้อุชาริยังอาหารนอนท้องกะรีสังอาหารเก่าติดตังน้ำดีเสมังน้ำเสลดปุบโพโลหิตังน้ำเลือดเสโทน้ำเหงื่อเมโทน้ำมันคนอาสุน้ำตาวัสสาน้ำมันเลวเอโลน้ำลายสิงกานิกาน้ำมูกละสิกาน้ำไข่ก็มุตตังมัตตะเกมัตตะลุงคังเยื่อมันสมองในกะโหลกศีรษะเอวมะยังเมกาโยกายของเหล่านี้แลอุดตังปาทตาลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอะโทเกสมัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานัปปกาลาสะอสุจิโนมีประการต่างๆอย่างนี้แลอันธรรมยังกัมมัฏฐานังกโรมาเสข้าพระเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมสร้างสมทัสสะบารมีธรรม เอ็นอิทธิบาททั้งสี่บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการสังหารนิวรณ์ห้าให้หายสืบสายวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌานสี่พร้อมด้วยวสีทั้งห้าแล้วเดินมรรคกาพระอริยสมังคีล้างทุลีกิเลสให้สูญตัดมูลอาสวะอนุสัยห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวงล่วงถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่ขอคุณพระรัตนตรัยคุณไทยจิราเทวาครูอาจารย์คุณความดีทุกประการจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าบรรเทาทุกข์ร้อนให้เหือดหายทำลายมารให้วินาศปราศจากพยันตรายนิรันดร์เกษมสันต์ประสบสิ่งเสมอใจสมดังมุ่งหมายณการละบัดนี้เถิดญาติโยมก็ปรับท่านั่งได้เลยนั่งสมาธิสัก5 นาที10 นาทีนะไม่พูดคุยกันนะไม่คุยกันปรับท่านั่งก็นั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางลงบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงนะญาติโยมที่นั่งเก้าอี้ก็นั่งหลังตรงๆนะหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยผ่อนออกมายาวๆประมาณสัก3 ครั้งนะปรับร่างกายให้สบายๆปล่อยวางจิตใจของเราระลึกว่าเรากำลังนั่งอยู่คนเดียวถึงแม้เราจะปฏิบัติกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะก็วางใจสิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีตก็ปล่อยวางไว้ไม่ต้องเก็บมาคิดเรื่องราวที่อยู่ในอนาคตก็ไม่ต้องมาระลึกถึงคิดถึงปัจจุบันระลึกถึงลมหายใจเข้าออกมีสติระลึกรู้ถึงลมหายใจยาวหรือสั้นระลึกรู้ถึงลมหายใจเย็นหรือร้อนที่2 ช่องจมูกดูให้ชัดเจนระลึกถึงลมหายใจเข้าบริกรรมคำว่าพุทธระลึกถึงลมหายใจออกบริกรรมคำว่าโธพุทธลมเข้าโธลมออกพุทโธญาติโยมก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆดูลมหายใจให้ชัดเจนขึ้นที่2 ช่องจมูก ระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็จะสอนกรรมฐานเราก็คือให้เราดูที่กายของเรานะกายของเราก็คือลมหายใจนะดูที่สัมผัสผิวกายของเราเย็นร้อนอย่างไรนะหน้าอกกระเพื่อมท้องพองยุบอย่างไรนะก็ดูที่กายของเรานั่งอยู่รู้สึกเจ็บปวดเมื่อยเหน็บชาอย่างไรก็ทำความรู้สึกที่กายของเราแล้วเราก็กลับไปที่การบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหลวงพ่อท่านบอกว่าถ้าเรามีรู้ที่ลมหายใจได้ชัดเจนขึ้นก็เท่ากับเรามีสติมากขึ้นส่วนถ้าเรารู้จิตนะอารมณ์ที่เราคิดนึกได้ก็แสดงว่าเรามีสมาธิแล้วก็มีปัญญาที่ควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นญาติโยมก็ดูที่จิตจิตก็คืออารมณ์ที่เรารับรู้มาเก็บมาคิดนะสิ่งที่ผ่านมาเรื่องราวต่างๆนะรับรู้ที่จิตแล้วเราก็ดูสลับกันดูที่กายดูที่จิตความคิดนึกของเราแล้วก็เริ่มต้นไปที่ลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทนะก็ทำหลวงพ่อท่านก็บอกเราก็ทำกันสลับกันไปอย่างนี้นะฝึกกันไปเรื่อยไปนะทำจนจิตของเราเริ่มสงบขึ้นนะท่านก็สอนไว้ว่าให้เรามาฝึกที่วัดแล้วเราก็กลับไปหัดกันที่บ้านนะมาฝึกให้เราทำได้ให้เรามีความรู้ที่แจ่มใสมีความเข้าใจที่แจ่มชัดขึ้นแล้วเราก็กลับไปหัดที่บ้านเราก็จะทำเป็นขึ้นหัดให้มีความชำนาญมากขึ้นนะความสามารถของเราในการทำสมาธิก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งหลวงพ่อก็บอกว่าให้เราต้องเพียรพยายามไม่ท้อแท้นะกระทำให้ต่อเนื่องนะประพฤติให้เป็นประจำปฏิบัติให้สม่ำเสมอนะก็จะมีสมาธิเกิดขึ้นกับทุกๆคนได้จิตใจของเราก็จะมั่นคงขึ้นซึ่งหลวงพ่อท่านจะกล่าวประโยชน์ของสมาธิไว้มากมายนะก็ทำให้เรารู้เป็นคนมีเหตุผลขึ้นละเอียดละออมากขึ้นรู้จักควบคุมอารมณ์ของเราได้ดีลดความขัดแย้งความขัดเคืองความขุ่นใจฟุ้งซ่านรำคาญใจก็จะลดลงผู้ที่มีการศึกษาเล่าเรียนความจำก็จะดีขึ้นมีความรอบคอบในการทำงานรู้จักระมัดระวังในการพูดจาด้วยสามารถแก้ปัญหาชีวิตประจำวันของเราได้โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับตัวเราก็จะทุเลาลงแล้วก็หายออกไปจิตใจของเราก็จะผ่อนคลายที่สำคัญก็คือจะหลับง่ายขึ้นแล้วก็สมาธิก็จะทำให้เรามีปัญญารู้ถึงกิเลสภายในใจของเราว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีเป็นบาปเป็นบุญมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อีกทางก็จะเป็นทำให้เกิดวิปัสสนาญาณก็คือความรู้ในความเป็นจริงแห่งกองสังขารของเรา ญาติโยมก็ต้องทำให้มีความเพียรพยายามไม่ท้อแท้ก็ทำให้ต่อเนื่องทำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอก่อนจะเลิกนั่งญาติโยมก็นึกถึงคุณงามความดีที่วันนี้เรามาให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาคำว่าภาวนาก็จะแปลว่าทำให้เจริญขึ้นทำให้เกิดขึ้นพัฒนาจิตใจของเราระลึกถึงคุณงามความดีนี้แล้วก็อุทิศบุญกุศลไปให้บุพการีผู้มีพระคุณของเราก็คือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายครอบครัวญาติพี่น้องมิตรสหายทั้งปวงเปตญาติทั้งหลายคุณครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณณอุทิศให้กับบูรพมหากษัตราธิราชเจ้าทุกๆพระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐแต่ละพระองค์ก็ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกแห่งบวรพระพุทธศาสนาอุทิศให้กับบรรพบุรุษวีรชนของเราทั้งหลายทั้งชายและหญิงที่ได้เสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องอธิปไตยสยามประเทศก็คือประเทศไทยของเราให้พวกเรานี้ได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้พระบรมโพธิสมภารแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็พระราชินีทุกๆพระองค์อุทิศให้กับพระอินทร์พระพรหมยมบาลท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่เทพพยดาเทวาอารักษ์ยักษ์ครุฑนาคคนทันสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายทั่วโลกดินแดนอุทิศให้กับสัมภเวสีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้ากรรมในเวรของเราก็ขอให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันแล้วก็อุทิศให้กับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่อาศัยอยู่ณสถานที่แห่งนี้ก็ขอให้พวกเขาเหล่านั้นมีความเจริญทั่วกันที่ใดมีทุกข์ก็ขอให้มีความสุขที่ใดมีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปจากนั้นญาติโยมก็ทำความเป็นรู้สึกที่กายที่ใจของเราดูที่ลมหายใจเข้าพุทออกโททำความรู้สึกไปที่มือขวาค่อยๆเคลื่อนมือขวาวางที่หัวเข่าด้านขวาทำความรู้สึกที่มือซ้ายค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายวางที่หัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบรูปดอกโบตูมตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะทำจิตใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีให้ยิ่งขึ้นไปตั้งสัจจะที่จะละบาปบำเพ็ญบุญแล้วก็เจริญจิตตภาวนาตั้งสัจจะที่จะยึดมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดชีวิตพร้อมกับตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐานให้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอกระทำให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ก็คือพระนิพพานจากนั้นญาติโยมก็อธิษฐานจิตตามแต่ละบุคคลของเราแล้วก็ยกมือขึ้นจรดศีรษะคลายออกจากสมาธิต่อไปเดี๋ยวเราแผ่เมตตาพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเปิดหน้า69 หน้า69พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจะกล่าวว่าเวลาเรากล่าวด้วยวาจาก็ขอให้เจริญเมตตาจิตด้วยจิตใจของเราด้วยนะมาสักครู่เราก็สวดมนต์ได้ทราบอานิสงส์ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสแล้วนะมีถึง11อย่างนะส่วนหลวงพ่อท่านบอกถ้าเราทำปฏิบัติทุกครั้งทำบ่อยๆบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นกับเรานะจิตใจก็จะหายพยาบาทเราก็จะไม่อาฆาตผู้อื่น นะความโกรธของเราก็จะลดลงไปนะไม่โกรธง่าย สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันณเวลาจงเป็นสุขเถิดไม่มีเวรแก่กันและกันเลยณโรคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัปปยาปัจจาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิกาจงเป็นสุขเถิดสุขใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดคุกเข่ากราบพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากาโตภควตาสัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนะมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุกุณังหังวันตามิข้าพระเจ้ากราบวันตาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพอรุอุปัชฌายะจริยคุณังอาหังวันตามิข้าพระเจ้ากราบวันตาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพญาติโยมกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบก็ขออนุโมทนาที่ญาติโยมน้อมกายวาจาใจมาบูชาพระรัตนตรัยกราบไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ขออนุโมทนาในส่วนแห่งบุญก็คือทานศีลภาวนาของญาติโยมทุกๆคนด้วยก็ขออนุโมทนาสาธุสาธุสาธุ ขอการนะคะขอกราบน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองน้อมกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุพระอนันตธาตุและพระธาตุของพระอริยสงฆ์กราบน้อมน้อมแด่สรีระสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดปุญโญน้อมนมัสการพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดพระสังฆทานและพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะในวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2563นะคะในวันเสาร์ก็จะมีพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ในเวลา 19 นาฬิกาที่บริเวณลานธรรมแห่งนี้นะคะเพื่อความสงบสุขผาสุกร่มเย็นนะคะของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่านะคะในเวลา 19 นาฬิกาก็ขอกลับเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านได้ร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์นะคะโดยได้รับโอกาสความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะจะนำคณะอุบาสกอุบาสิกาสวดมนต์พร้อมเพรียงกันนะคะทางโทรทัศน์ดาวเทียม SPB TV และวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมถ่ายทอดบรรยากาศภาพและเสียงนะคะในการติดตามรับชมโทรทัศน์และวิทยุสังฆทานธรรมนั้นเป็นเสียงสดจากลานธรรมค่ะในเวลา 11 นาฬิกานั้นนะคะก็จะมีการแสดงธรรมโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมเมตตาแสดงธรรมที่ลานธรรมแห่งนี้นะคะและในค่ำคืนวันนี้หลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วค่ะเจริญพระกรรมฐานโดยพระอาจารย์ประเวศธรรมวโรต่อด้วยพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยเมตตาแสดงธรรมนะคะแล้วจากนั้นตั้งแต่24 นาฬิกาไปจนถึงตลอดรุ่งพระอาจารย์สมเกียรติอภิวโรเมตตาแสดงธรรมค่ะนี่คือตารางกำหนดการแสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะค่ะอีกสักครู่หนึ่งนะคะสำหรับท่านที่จะถวายสังฆทานไทยธรรมก็ขอเรียนเชิญเข้าสู่ลานธรรมค่ะต่อไปครูบาอาจารย์ก็จะมาเมตตานะคะให้ศีลก็เป็นการกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีลอุโบสถนะคะศีล5ศีลอุโบสถและกล่าวคำถวายสังฆทานไทยธรรมขอเรียนเชิญท่านที่จะร่วมถวายสังฆทานไทยธรรมนะคะขอเรียนเชิญเข้าสู่ลานธรรมค่ะขณะนี้ครูบาอาจารย์มาแล้วนะคะโอ้โอ้ใช่ค่ะค่ะก็ครูบาอาจารย์ก็เมตตานะคะเดินทางไปร่วมงานที่วัดบวรแล้วก็ที่วัดโบขวัญ นะคะซึ่งมีการจัดสวดเจริญพุทธมนต์ก็มีกิจกรรมงานบุญสำคัญนะคะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ประสานพลังนะคะร่วมแรงร่วมใจกันในการช่วยกันขจัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคลชั่วร้ายนะคะที่เป็นผลให้สร้างความเดือดร้อนต่อประเทศชาติบ้านเมืองนะคะให้ทุกท่านนั้นมาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการรู้รักสามัคคีค่ะขณะนี้ครูบาอาจารย์ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วขอเชิญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะพร้อมแล้วกราบขอเชิญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะคะอิมินาสการนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนามาสามิกราสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราต่อไปเป็นการสมาทานศีล5และศีลอุโบสถในคราวเดียวกันนะคะสำหรับท่านที่รักษาศีล8ท่านเพียงแค่พนมมือไว้ค่ะมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะเอเกติสรเนนาสหะปัญจศีลานิยาจามะ เอเกติสรเนนะสหะอัฏฐังคัสสมนาคตังอุโบสถังยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณทายะเอเกติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสรเนนะสหะอัฏฐังคัสสมนาคตังอุโบสถังยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณทายะเอเกติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสรเนนะสหะอัฏฐังคัสสมนาคตังอุโบสถังยาจามะตั้งใจมาทานศีลกันนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณคมนังเนธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวระมะณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมะณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวระมะณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวระมะณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้อต่อไปสำหรับผู้ที่สมาทานศีลห้าให้รับข้อกาเมสำหรับผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถให้รับข้ออภรมจริยากาเมสุมิจฉาจาราเวระมะณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมะณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอภรมจริยาเวระมะณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอภรมจริยาเวระมะณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้อต่อไปรับพร้อมกันมุสาวาทาเวระมะณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมะณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวระมะณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวระมะณีสิกขาปะทังสมาธิยามิผู้ที่สมาทานศีลห้าหยุดเพียงนี้ผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถรับต่อไป วิการโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิการโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตวิโสกทัสสนามาราคันทะวิเรปนะธารณะมันดนะวิภูสนัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตวิโสกทัสสนามาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิค่ะลำดับต่อไปท่านที่สมาทานศีลแปดนะคะขอเชิญทุกท่านกล่าวตามค่ะอิมังอัฏถังคัสสมนาคตังพุทธปัญญตังอุโบสถังอิมันจรติงอิมันจทิวสังสัมมาเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์8ประการที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เพื่อจะรักษาไว้ให้ดีมิให้ขาดมิให้ทำลายตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งนับตั้งแต่เวลาวันนี้ขอทุกท่านกล่าวพร้อมกันค่ะขอกุศลผลบุญอันนี้จงเป็นพลวัตปัจจัยให้ข้าพเจ้ามีความสุขมีความพ้นทุกข์ด้วยเทินสาธุอิมานิปัญจสิกขาปทานิอัฏฐจะอุปโปทตะสีลวเสนะสาธุกังกตวาอัปปมาเทนรักขิตภานิสีเรนะสุขติงยันติสีเรนะโภคสัมปทานสีเรนะนิพุติงยันติตัสมาสีรังวิโสทะเยสาธุต่อไปขอเชิญทุกท่านตั้งนะโมสามจบขึ้นพร้อมกันค่ะเพื่อกล่าวคำถวายสังฆทานไทยธรรมค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอตานิมะยังพันเตภัตตานิสังฆทานานิสัปปริวารานิตินนังรัตนานันจะอายัสสมันตานังศีลวันตานันจะโอโนชยามะสาธุโนพันเตอายัสสมันโตศีลวันโตจะเอตานิภัตตานิสังฆทานานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากัญเจวะมาตาปิตุอาทีนันจะญาติมิตานันจะเทวตานันจะทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารและสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นแด่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายขอพระรัตนตรัย และพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายโปรดรับภัตตาหารและสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ญาติสืบสายโลหิตและมิตรสหายทั้งหลายกับทั้งเทพพยดาทั้งหลายทั้งปวงด้วยสิ้นกาลและนานเทินสาธุแขกเชิญท่านที่จะเข้าถวายสังฆทานไตรธรรมค่ะขอเชิญท่านนักบวชเนกขมาชายนะคะช่วยหลวงพ่อรับของค่ะตรงด้านนู้นด้วยนะคะช่วยพระคุณเจ้ารับของก็ขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านนะคะที่ได้เดินทางมาร่วมสร้างบุญบำเพ็ญกุศลร่วมกันในวันนี้นะคะรวมทั้งขออนุโมทนาบุญนะคะกับคณะท่านนักบวชเนกขมะทุกท่านนะคะรวมถึงคณะที่จะเดินทางไปร่วมคอสมาธิเดินทางวันนี้ในเวลาเที่ยงตรงนะคะมุ่งหน้าสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะก็ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากนะคะหลายท่านไปสร้างความเพียรตั้งแต่วันนี้จนถึง21เลยนะคะเสาร์ชนเสาร์ก็เสาร์ที่21พฤศจิกายนนี้นะคะก็เป็นบารมีเกื้อหนุนให้ทุกท่านได้กระทำคุณงามและความดีอนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะคะส่วนในวันนี้ก็เรียนเชิญนะคะอย่างที่กลับเรียนไปแล้วค่ะที่ค่ะเรียนเชิญทุกท่านค่ะเรียนเชิญทุกท่านได้อยู่ร่วมสวดเจริญพุทธมนต์ในเวลา 19 นาฬิกาโดยพร้อมเพียงกันนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ขจัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคลชั่วร้ายต่างๆนะคะให้ประเทศชาติบ้านเมืองนั้นข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งโรคระบาดแล้วก็เรื่องของความรู้รักสามัคคีที่ทุกท่านนะคะมีร่วมกันนะคะให้สังคมมีความน่าอยู่ผาสุกร่มเย็นนะคะค่ะต่อไปขอโอกาสนะคะค่ะท่านนักบวชเนกขมะค่ะขอเชิญทุกท่านคุกเข่าเทียนตัวกราบพระค่ะค่ะเพื่อไปพิจารณาอาหารนะคะขออนุญาตบอกนะคะค่ะทุกท่านพร้อมแล้วกราบค่ะต่อไปก็ค่ะแถวหน้าลุกก่อนนะคะค่ะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านนักบวชนะคะ200ท่านนะคะที่ได้แจ้งจองเพื่อมาประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานในช่วงนี้นะคะวัดสังฆทานนั้นก็มีบุญสำคัญนะคะที่จะมีการจัดบวชพระนะคะตอนนี้เปิดรับกุลบุตรในกลุ่มข้าราชการผู้ทำงานมีหนังสือรับรองการทำงานนะคะรวมถึงข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนนะคะที่จะมาเข้าสู่พิธีบรรพชาอุปสมบทณอุโบสถแก้วในวันพ่อแห่งชาติ5 ธันวาคมนี้ค่ะปิดรับสมัครในวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนค่ะที่ได้อ๋อคันนี้ค่ะสาธุอนุโมทามิค่ะใส่รายชื่อได้นะคะอ๋อชื่อเดี๋ยวเก็บไว้ให้ค่ะปกติจะมีขันบางสกุลอยู่ปักทางเนี่ยจะอธิษฐานให้ผู้วายชนนะคะเดี๋ยวใส่ขันนี้ไว้ก่อนก็ได้ค่ะค่ะเมื่อครูบาอาจารย์แสดงธรรมเสร็จแล้วท่านก็จะนะคะอุทิศบุญให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วนะคะท่านใดจะร่วมบุญอันนี้อะไรเอ่ยโอ้ผ้าป่า3วัดนะคะก็มีทั้ง3วัดนะคะที่ได้ทอดไปแล้วเมื่อวันที่8แล้วก็28ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084 667 9194 084 6